หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เทศสอนเกี่ยวกับบุญมหาลาภ8ประการให้กับฝูงชนและพวกลูกศิษย์ฟังอยู่บนภูเขาพระองค์ก็บอกสอนพวกเขาต่อไปว่าจงเป็นเกลือของแผ่นดินและแสงสว่างของโลกเพื่อว่าทุกคนที่แนมเห็นการกระทำของพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่สวรรค์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่จะรับฟังมาจากพระเจ้าเท่านั้นยังบ่เพียงพอแต่ยังต้องนำมาปฏิบัติเพื่อให้ภาวนานั้นเกิดผลในชีวิตพวกเราและในชีวิตของคนอื่นวันนี้พระเยซูเจ้าก็สืบต่อกล่าวกับฝูงชนและพวกลูกศิษย์ว่าเราบ่ได้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงพระธรรมบัญญัติแต่เรามาเพื่อทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นหมายว่าแม้ว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์แต่พระองค์ก็บ่ได้มาเพื่อเทศสอนพวกเราผ่านทางวาจาคำปากคำเว้าเท่านั้นแต่พระองค์ยังนำเอาสิ่งที่พระองค์เทศสอนนั้นมาปฏิบัติให้เป็นจริงผ่านทางความหักจนกระทั่งยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อพวกเราบนไม้กางเขนเพราะมีแต่ความหักเท่านั้นที่จะทำให้พระธรรมบัญญัติและคำเทศสอนของบรรดาพระประสงค์สมบูรณ์ขึ้นได้